ก็เนื่องจากว่ามาจากครอบครัวที่เป็นผู้รับใช้พ่อเป็นศิษยาภิบาลเป็นศาสนาจารย์ที่คริสตจักรหนองเจ็ดหน่อยก็มีโอกาสได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่เป็นเด็กเนาะก็มีโอกาสได้อ่านคัมภีร์คุณพ่อคุณแม่อธิษฐานแล้วก็สอนพระวจนะของพระเจ้าเมื่อโตขึ้นมาก็มีโอกาสได้เข้ามาในเชียงใหม่แม้ว่าอยู่ในเชียงใหม่นี่ก็อยู่ในหอพักเมื่ออยู่ในหอพักก็มีแม่บ้านที่ดูแลมีการเรียนพระคัมภีร์อธิษฐานนมัสการพระเจ้าก็ฝึกฝนให้เราร้องเพลงประสานเสียงนะครับเมื่อเป็นเด็กเมื่ออายุ12ขวบเป็นต้นมานะเนื่องจากว่าเราอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็เลยความเชื่อในพระเจ้ามันก็ค่อยซับซึมเข้ามานะจนในที่สุดเมื่ออายุ14ปีก็ตัดสินใจรับแบปติศมากับมิชชันนารีซึ่งมาจากอเมริกานะก็เมื่อมาอยู่ในหอพักกระเรียนแบปติสที่เชียงใหม่เนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้ามีการอธิษฐานก็ได้เห็นพระเจ้าทรงทำงานในวิถีชีวิตในการที่อยู่ในหอพักพระเจ้าอวยพรพวกเรานะเราซึ่งเป็นคนที่มาจากชนบทเข้ามาอยู่ในเชียงใหม่เนี่ยมันสภาพมันไม่เหมือนที่ชนบทเนาะเมื่อเราอยู่ในหอพักเราก็เห็นว่าพระเจ้าได้อวยพรพวกเราพ่อแม่เรานี่ไม่สามารถที่จะส่งเราเรียนได้แต่ว่ามิชชันนารีซึ่งมาจากอเมริกันแบปติสต์สนับสนุนในด้านทุนการศึกษาแล้วก็เห็นว่าพระเจ้าทรงทำงานกับพวกเราแล้วก็เรียนแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้หลายๆอย่างคือเมื่อเรียนอยู่ในพระคิดธรรมมักกิวารีเนี่ยเรามีเพื่อนหลายๆคนเนาะเข้ามาเรียนด้วยกันเนี่ยมีตั้ง 7-8 คนแต่ว่าหลายคนก็ทยอยออกไปทีละคนนะครับก็เนื่องจะได้เหตุผลหลายๆประการนะแต่สำหรับพระเจ้าเองก็เรียนจนจบโดยไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ก็อธิษฐานพระเจ้าว่าพระองค์ทรงพอพระทัยจะให้รับใช้ตรงไหนก็ยินดีที่จะทำตรงนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ในเวลานั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมพอดีนะเลขาธิการของคณะกิจกรรมแบปติสต์ก็ใกล้จะเกษียณอายุก็เลยตัดสินใจว่าถ้ามาทำงานตรงนี้ก็ถ้าเป็นน้ำพระทัยแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดจะทำด้วยความสัตย์ซื่อนะก็เลยมุ่งเข็มมาที่การรับใช้พระเจ้าเลยนะจะไม่คิดถึงว่าจะไปทำงานที่อื่นนะด้วยเหตุนี้ก็รู้ว่าพระเจ้าให้มาตรงนี้นะก็เลยตัดสินใจด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ไม่มีความสงสัยครับแต่เนื่องจากว่าโดยธรรมชาติคนตนเองเนี่ยเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าเมื่อเป็นเด็กอยู่แล้วก็รู้ว่าถ้าพระเจ้าให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องทำด้วยความรักความเอาใจใส่ด้วยความสัตย์ซื่อนะเมื่อเป็นฉะนั้นน่ะก็เลยทำให้มีใจที่รักที่จะรับใช้พระองค์ทำกลางพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวปากยอที่จริงแล้วโอกาสที่จะไปทำงานกับข้างนอกก็ได้นะพอเราเรียนจบทั้งมหาวิทยาลัยพระคิดธรรมกิรีแล้วก็จบทั้งมหาวิทยาลัยพยัพสามารถที่จะหางานทำข้างนอกได้แต่โดยการทรงเรียกของพระเจ้าเนี่ยจิตใจนี่ฟ้องอยู่เสมอว่าจะต้องทำงานกับคริสตจักรกระเรียนแบปติสต์นะแล้วก็ตัดสินใจอย่างนั้นเลยนะตั้งแต่นมาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะรับใช้จนถึงเกษียณอายุที่ว่าเมื่อกี้ครับเมื่อก่อนตอนที่เป็นเลขาธิการคณะคริสตจักรกระเรียนแบปติสต์ก็มีโอกาสรับใช้ในองค์กรที่เป็นมูลนิธิอย่างเช่นมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทยมูลนิธิคริสเตียนบริการนะครับระยะหลังมาก็มีโอกาสที่จะมาเป็นคณะกรรมการมูลนิธิเช่นมูลนิธิเสียสันตินะมูลนิธิการพัฒนาชนบทมูลนิธิกิจการุณามูลนิธิภัยพิบัติเอเชียมูลนิธิการพัฒนาผสมผสานปัจจุบันนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการเหล่านี้ก
แล้วก็พระเจ้ายังให้โอกาสที่จะมีส่วนในการรับใช้ตรงนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรมากมายแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการที่จะขับเคลื่อนมูลนิธิให้ดำเนินต่อไปที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะในโลกนี้เราจะมีเพื่อนมีคนจำนวนมากมายแต่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเพื่อนเป็นพระเจ้าต้องเป็นเพื่อนนะเป็นมิตรสหายที่ดีเลิศจริงๆมีสหายเลิศคือพระเยซูผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรามีอะไรรบกวนให้สอบเศร้าจงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้า